ถึงสิมันจะเป็นยังไงโอ้โหยืดแล้วก็ฟินมากเลยนะคะกล่อง DIY นะคะอะไรมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักนะคะอย่าลืมกดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะจากต้นคลิปก็เห็นเป็นสลามแตงโมนะคะวิธีการทำไม่ยากนะคะซึ่งน้องๆนะคะคนไหนที่ไม่มีผงสลามนะคะก็สามารถใช้กาวน้ำใสได้แต่ของพี่มีผงสลามนะคะก็เตรียมในส่วนของสลามกันก่อนค่ะเดี๋ยวน้ำมันกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่ผงสลามลงไปในน้ำค่อยๆใส่ผงสลามนะคะคนผงสลามจนละลายหมดนะคะอาจจะทิ้งไว้ตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะค่ะทีนี้น้องๆก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้มาแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นกาวมันก็จะเป็นกาวเราก็ใช้กาวน้ำใสได้นะคะทีนี้เราแบ่งออกเป็น2ถ้วยนะคะโดยถ้วยแรกนะคะเราก็จะใส่สีเบื้องก่อนค่ะทีนี้เราเริ่มกันเลยนะคะถ้วยนะคะถ้วยหนึ่งก็จะเป็นสีแดงโอเคค่ะทีนี้น้องๆก็จะได้เป็น2ถ้วยในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะทีนี้นะคะอันที่อยู่ในถ้วยสีแดงถ้วยสีเขียวนะคะกับถ้วยสีแดงเราก็จะเริ่มใส่ไปค่ะแล้วคนสีให้เข้ากันค่ะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะให้น้องๆนะคะสร้างตาออกซ่านะคะใส่ลงไปเลยนะคะนะคะเริ่มจับก้อนแล้วนะคะคนไปทางเดียวกันค่ะมันเริ่มจับเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเรามานวดกันนะคะมาทำในส่วนของสีแดงกันก่อนค่ะหลังจากคนแล้วนะคะเราถึงจะใช้นะคะออฟซ่าลงไปนะคะแต่ผงสลามจะดีอย่างนึงเราไม่ต้องใช้น้ำเพิ่มนะนะคะคนเห็นไหมมันเริ่มเป็นตัวแล้วนะคะนี้เรามาเริ่มประกอบร่างกันค่ะอ
เดี๋ยวเรามาทำเม็ดแตงโมกันเราจะมาเขียนเมล็ดแตงโมกันนะคะเมล็ดแตงโมกันเรามาผ่าแตงโมกันนะคะดูสิมันจะเป็นยังไงโอ้โหยืดแล้วก็ฟินมากเลยนะคะ